สวัสดีก็แม่พี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วน้ำข้างน้ำข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นยั่วๆจะมาเล็กๆอันนี้เล็กแล้วเหรอก็เล็กสุดแล้วเนี่ยเอาสิมาแบ่งชิมก่อนนะพี่น้องเล็กเราจะแบ่งชิมก่อนนะคะสีมือเจ๊สีเคยเข้าลองกินตั้งนานนอนโกนอยู่นอนหรออืมนอนโกนสดๆอยู่ห้องผู้ใดคิดว่ามาเด้อใครอยากกินเด้อชิมเราทำก่อนเราก็ชิมก่อนอันนี้คือสิตักไปซิมเลยนี่น้ำหน้ามันก็ไม่ค่อยแดงกระไดนะครับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพริกมันบ่แดงจะเบิ่งมันน่ากินน่ากินแต่ว่ารสชาติบ่ฮู้นะบ่ฮู้ว่ารสชาติสิเป็นได้กินกับกะปิรอให้น่ากินบ่ปานนี่พุ่นยายนี่กินไม่ได้ค่ะถึงอยู่ก็กินไม่ได้อืมอ้าวซิมสมัยก็พอแล้วนะพอแล้วเนี่ยใส่ขับปุ่นจากโลกับปุ่นก็นี่ไงซื้อมาชิมชิมจากโลนะ50บาท2โล2โลแล้วก็อันนี้มีอย่างนะคะอันนี้มีอะไรวะผักซี่ถั่วผักเหญ้าแล้วก็กะหล่ำแค่นี้แหละพี่น้องเอากระซิมาแล้วก็แล้วก็คุยกะปิเดี๋ยวนั้นซอยซอยเมียงกันอะไรเอ้ยอะไรวะอีหยังซอยเมียงก็เมียงไงก็ไม่รู้จักเมียงโคฉันจะวางไว้ไหนวางไว้นี่แหละมันค่าตัวอีเท่าเอ้ยข้าวก่อนใช่ไหมก่อนยังบ่ได้ล่างติไม่ผักผักซี่บ่ต้องซอยกินโลดแมนกินเป็นต้นเลยผักซี่ไผสิไปซอยถ้าสิซอยก็ซอยแต่กะหล่ำซอยแต่กะหล่ำครับกับอันนั้นน่ะกับถั่วฝักยาวน่ะซอยใส่เคียงโลดเป็นยังต้องซอยร้ายด้วยเพราะว่าซอยซ้ำสิเฮาสิกินเบิดนะก็3คนอือฮึเกือบเลยข้าวไงแต่ว่าข่อยอ่ะข่อยแน่ๆข่อยมักพักอันนั้นนะข่อยมักพักซี่กับมักถั่วมักอะไรก็กินคือซอยหยาดนี่มันได้ซอยแม็กซอยหยาดซอยยาเลยซอยยาหยังยาเส้นนะบ่เคยเห็นแต่เขาซอยจะซอยไม่เป็นหรอกโอ้ยมือสั่นหิวเขาบ่วะมือสั่นเด็กๆๆๆๆอยู่โอ้ยไม่ได้พักไปค่ะเพราะเสียแต่กำลังหมอมีแกงใบเขาเอามาใส่จนเพื่อนโหดโธ่เป็นเหตุเพิ่นเฮ็ดน้ำกับปุ่นมือเดียวเพิ่นใส่หม้อพุ่นสิ10บาทเกือบ10ใบเพิ่นใส่หม้อ10ใบสุดท้ายแล้วก็ต้องล้านั่งล้างั้นล่ะก็มาบ่นเอ้ยใส่หม้อหลายก็เตียงใส่หลายเองหมดก็ลองอีกโอ้ยตอนนี้เนี่ยนะกิ๊กกะหล่ำกับมันบ่ทันอันฮ้อซ้ำกะหล่ำบ่งามเลยเนาะเอ้ยมันบ่แน่นนะวอนบ่แน่นอยู่ทั้งบ้านข่อยทั้งสารวัตรน่ะขึ้นไปทั้งแถบน่ะเขาปลูกโอ้ยงามงามเขาปลูกอยู่ในเขาปลูกในตีนผู้น่ะเถอะกะหล่ำเดี๋ยวต้องใส่ฝุ่นมากมายเขาบ่ได้แบบทั้งบ้านเขาอ่ะแบบทั้งบ้านเขาแบบว่าบ่ต้องใส่แบบบ่ต้องใส่ฝุ่นน่ะเขาจ้ะแต่ว่างาอ่ะเขาเห็ดเขาคือกันเขาเห็ดหน้าคือกันเขาดำหน้าเขาเห็ดเขาเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยข่อยก็ยังงงเขาบอกอ้าวบ่ใส่ปุ๋ยคือมางามจังสิปูเนาะดินบ้านเขาแบบงามงามปลูกหยังก็งามดินบ้านเขามันบ่คือในคลองเลยเนาะพี่น้องมันบ่คือดินบ้านข่อยดินมันข่อยมันต้องใส่ปุ๋ยถ้าบ่ใส่ปุ๋ยมันก็ดินแท้ๆลำโค้งนี่ก็เขาจับปลูกเขาจะสิได้ใส่หยังมันก็งามดินแต่ละหม่องมันบ่คือกันไงงานผู้ช่วยไงไปนอนเป็น2ชั่วโมงบังเบิ้ง
สิกินบอแล้วละใดแม่นแล้วเซิ่นเซิ่นเซิ่นกินอยู่ใส่กินอยู่ข้างในบ่เซิ่นเด้อเซิ่นเด้อไปฝุ่นบ่ยฝุ่นน่ะเขาขายของหลายบ่เธออยู่วัดกันหลายบ่ห่วยเพื่อมีแน่ไปเบิ่งมาเมื่อแรกบอเขาขี่รถบอจะไปเล่นสไลเดอร์ลืมไปส่วนน่ะสาวไปเล่นสไลเดอร์ไปดีกว่าเขาสามคนเราไปเล่นสไลเดอร์บอกเกี่ยวเนาะเด็กหน่อยกับมวลน้ำไปดีกว่าสิไปเล่นสไลเดอร์เด้อมือแรกสิไปเล่นสไลเดอร์คอยไปเล่นสไลเดอร์มาตั้งหลายปีเลยโย่เขาเล่นระบ้าแต่นั้นแหละ10ปีคอยที่เหมาะสมคอยยังหน้านะกำลังขับน่ะสาวไปเล่นคืออยู่น่ะสาวมีเด็กหน่อยจะผมใส่เสื้อนั่งรับเหรอตื่นแล้วไปมาเถอะไปมานะนางหลับอยู่แต่นางตื่นแล้วใครมาป้าใดมาสวัสดีป้าลุงมาแต่ทางใดสบายดีป้าลุงด้านร้านเจสีเด้อถ้ากันมาแต่เฮ็ดยายปู่เราเฮ็ดหยังเราเฮ็ดตำขปุ้นแล้วแล้วมาแต่เพลมันเดิมมันกินขปุ้นใครป้าลุงเป็นอะไรได้กินกับแซ่บมาทั่วกับแซ่บมาทั่วกับแซ่บมีแต่หลานสาวค่ะจะชิมไหมมาชิมมาพี่น้องมาชิมคนละหน่อยลองเบิ่งอันนี้เมี่ยงอะไรก็นะเม็ดกระถิ่นเยอะๆอ่ะตอนพักกะสุรุสุร่ายนะคะมาเด้อทิพย์มากินป่ะเฮ็ดแล้วล่ะก็ต้องชิมเบิ่งพี่น้องมากินไม่ข้าวที่อื่นแต่ทำไมมาจะเจ้าให้ยายาเป็นเพื่อนของตัวแจ๊คคอยเป็นเอ็มซีเจ้าน้องยายน้องเพชรน้องยายได้เลยอันนี้ก็ได้เพชรเธอเอากระปิกกระปิกเธอบอกกระลำเหรอชิมกัน2โลค่ะยันหาโลหลายคนบ่ขั้นนัวตื้มน้ำตาลเอาอันนี้ต้องหยุดแล้วนะต้องหยุดแล้วลูกอันนี้นัวแล้วมันออกข้างในตรงนี้มาเลยฟ้าร้านมันมาดิมาดิคนบอกน้องเอออยู่นั่นถือว่าโอซาเกะอยู่ผ่าผ่านอยู่กินเองแซ่บเองนักเลงพอมาเด้อทุกคนมาเด้อค่ะขอบคุณแซ่บๆน้องกันเงินจะลงมาพยายามง่ายจะได้จิบทานทานลูกอบแล้วแหละลูกก็เลยเหลือเอาให้กระไปคอยอยู่แล้วแล้วก็ทุกลูกสาวลูกสาวก็เลยต้องอันหาตู้นะไปทั้งคืนเลยเด็กกับปริศนาการกินข้าวมื้อนี้ข้าวมื้อนี้ทำไมสบายดีข้าวหลังก็ห่อนดิห่อนดูเสร็จแล้ว
ขันบุญลงกันแห่ๆพี่น้องมันแดดเด็กๆบ่กินค่ะเด็กๆกินแล้วเอ้ามันเผ็ดใช่มั้ยไม่เผ็ดค่ะว่าเผ็ดอันนูกินก็มากินค่ะฮัลโหลของหนูเฮ็ดน่ะแซ่บแซ่บเป็นลูกมาเด้อมาหน่อยมั้ยบ่ได้เผ็ดค่ะสิตัวให้ว่าอีหยังแต่มันสิเบิ่งทีมนี่เก่งสิทีมเด้อทีมปลานี่ได้กินแล้วกาแฟเนี่ยเป็นลี่กินยันมูกินน้ำใช้เวลามันก็ไม่ใช้เวลาของเฮ้ยงูจะมันมดมันช่องโลดแค่กินกับกะปิบ่เลยบ่นัวแห้งบ่ได้ยาร้านนี้ว่าแซ่บว่าว่ามันนี่บ่อยากมันปานใดเออแต่ว่าบ่มันบ่นี่นะพอแล้วพอน่ะบ่แห้งมากบ่ได้มัดมันกว่านี้ได้พอน่ะพอมันมันพอแล้วซั่นมันพอแห้งมากก็ใส่น้ำกะทิเฮ็ดข้าวมันเลยนั่นล่ะเอ็ดซี่ชอบกินมันมันแต่สำหรับเอ็ดอยากนุ่มมากนะครับเพราะว่าพี่หลิงมันจะต่อมันยังทำพี่หลิงมันข่อยมันโจทานมันก็ซื้อแม่มันพวกได้เขาใส่ไปซื้ออะไรมันรู้อะไรพวกนี้ใช่ตอนใช่ยังมันแม่นบอกกูมือนกินยังกันไม่จะพริกจางกินยังไม่เนื้อแต่คือว่านุ่มมากเลยค่ะกินแล้วไม่นำจะต้องกินรสเดียวกับคนหากินรสเดียวกับไฟแบบถึงผิดถึงขิงเนี่ยถึงประแดกใช่ป่ะแล้วมันประแดกมันถึงผิดถึงขิงถึงประแดกมันนะมาเอ๊ยยังบ่ทันไรมาเจอพี่น้ำยังบ่ทันไรกินแล้วดองเสียยังบ่ทันไรกินดองเสียนะสาวเป็นยังไงอ่ะครับไม่เป็นไรบ่มาถึงบ่แค่ชื่อตัวเล่าเฉยๆบักอุ่นมื้อสิเอาอันกระดิ่งใส่ชมรมนี้ชมรมชอบกินอะไรมันๆนะอุ้ยนี่เขาโดนกินแดดพออีกกล่องนึงเพิ่มความมันต้องใช้หัวปลาเก๋งหน่อยไปนวดนวดแล้วทำแม่นว่าครั้งแรกปูแม่ให้เติมน้ำตาลเนาะไม่หรอกไม่หรอกมากหวานคนข่อยในแดดอ้ายข่อยพี่เบิร์ดมามันอยู่ในนี่ข่อยเห็ดยาโดดเออเล่นตามนี่โดดอันแต่ว่าอาสกินเบิร์ดครับพ่ออยู่บ่เป็นครับทางมาบ่แม่นมันเป็นอย่างนี้แท้อ๋อมันหวานนะครับมันบ่แม่นอย่างนี้เขาไปกินทั้งน้ำทั้งตอนแต่ว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยมาแน่นอนกี่ตื่นแล้วคะฝันเอาเลขไหมฉันจะซื้อเลขหมานะวันนี้ฉันฝันเห็นหมาน้อยเมื่อคืนว่ามันแมนบอกมันพูดงงอ่ะจะไม่ได้ใช้หมามาเลี้ยงค่ะเดี๋ยวต้องห้ามไม่เลี้ยงเป็นยังไงมาเลี้ยงทำมาดีอยู่ด้วยกินแบบกินแบบเออแต่มันใหญ่แล้วใครอยู่แต่มันยังน้อยนี่มันมาชิมแซ่บมาแซ่บมาแม่มันบ่เผ็ดแต่ว่าแม่จะโป่งมันเผ็ดเผ็ดมาไปกินฮะไปนี่กับใครก่อนมันจะมาเปลี่ยนนะหวงมาเปลี่ยนอันนี้กับเห็ดน้ำอันนั้นจะโป่งมันเปลี่ยนเองเป็นหนึ่งคนนะคนบอกเป็นคนนะแต่ว่าเวลาตอนนั้นเคยคนมาอันหวงหัวน่ะ3ชั่วโมงไปถามว่าไปตกห้าพันสิบห้า
จะพูดนะซักชิ้นเดียวพูดได้ใช่ไหมตักซาบอ่ะมึงบ้าหรือไงชะโพมากสุดค่ะกินตั้งแต่แบบเสร็จเสียบเสียบเสียบหน่อยเนาะมันหอดแล้วเสียบหน่อยออกแล้วไม่ได้อยู่ท่าท่านึ่งจะมันคือเห็นน้ำน้ำมันออกน้ำคืนได้ได้นั่นเลยกับมีเงี้ยบอกครับร้ายบอกบอกร้ายเป็นไรตรงนี้เนื้อข้าวเดียวนุ่มเลยข้าวกระมาประมาณมันนาวเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันลงเอามาหมูเอามาหมูแต่ปลาค้างค้างไหนขีดออกซะก่อนนี่ตั้งอันไหนแกหมูเจ้ากระมักบอกแกอยู่บ้านแกอยู่บ้านนี่วะเจ้ากระแกงแกอยู่บ้านหาสื่อมากนี่คือมันรวมทั้งห้องเลยแล้วตากแดดแล้วกระมักตีนกระแทกปากหมูแห้งแซ่บอันนี้มันขึ้นเนี่ยเนี่ยมันได้ลายมันได้มาให้สักโป่งขีดหมูอันอันนี้แหละหมูมุกนี่แหละหมูอันสักมือสักมือก่อนสิเป็นยังไงคุณจะไปเนี่ยเกี่ยที่รถกันยังโตดคุ้มถ้าคุ้มมันจะว่าได้ปันได้ได้เด็ดนะเท่ากับเกะจะดีขึ้นหอดผูกว่าไม่กับมันคุ้มกับบนไลน์เป็นธรรมดาแล้วทำไมทำอ้าวเหมือนกันแล้วนี่นะคุณจะไปเห็นเกี่ยกับผูกไข่ก็ได้ได้พลอยเงินคุณไม่ได้ผูกบ้านตอนถึงยังไงตอนใช้ตอนจำมีวะเขียนหน่อยไรที่ยังเขียนไงครับครบยังบ่มีเขียนหน่อยมันสิมีอยู่วะเดี๋ยวแต่เขียนหน่อยเฒ่าไงมันกินซะตัวหน่อยจะได้แบบเป็นบ่เห็นเป็นท้าเป็นจับคิดใหญ่แล้วตัวหน่อยตัวหน่อยเพราะเป็นท้าตัวใหญ่ป่าเดือดร้อนน้องอ่ะมิจะตัวติดตุ้มิจะตัวยิ่งใหญ่ได้เขียนหน่อยแล้วก็ได้เนียงหนักมากเหรอไหมแซ่บแบบแซ่บแบบโอ้ยแซ่บตัวแซ่บตัวชอบกินไหมชอบกินนะขาดมันค่ะฉันต้องไปเอากะทิมาเพิ่มอืมต่อไปจะระวังประมาณถึงแล้วพอแล้วก็ได้ลงก็ได้ลงหอมปัจจัยหอดบุญพี่น้องแล้วแม่หน้ามันก็ได้แล้วนะมือนี่หอมแห้งเลยนะแล้วก็ทำข้าวหน่อยหน่อยในเต่าซอสมันหอมมากมันก็ได้อันนี้ก็โชคดีมันคืนไปเนื้อมันน่าวได้มันคืนนะมันยังออกไส้เสียน้ำส่งก็ได้ลูกค่ะมันง่ายเคยกินน้ำไหมเห็นไหมน้ำโทรมาหรอส่งหลวงพ่อเพียงมาบอกว่าเบอร์ไทยเหรอใช่ไหมเบอร์ไทยเหรอเบอร์พ่อใหญ่ยูทูบชมน่ะโทษนะคะวันนี้บุญบ้านฉันไม่ได้หลับบุญนภูคือว่าเราอันนี้ค่ายเครื่องแล้วเราซื้อเราเนื้อกับฝากซื้อแล้วนี่หนังนั้นซื้อบุญยังบุญอะไรมีบ้านเขาจะเอามาทำเรื่องนะคุณน้องเมกกับวันที่10เทศท่านทำเรื่องท่านอันกระบุงมุกกินหนูอันเรื่องมาเขาเห็นปะโบมันเรื่องมวนแล้วมาจะทำอะไรกันมาจะทำไก่มาทำอะไรกันเคยเห็นบุ๊กเป็นก็เคยบอกนะมันให้กันสามอันเนาะคอยมาลูกคอยเสียงนั่นคอยลูกเสียงนั่นมาลำมาคอยนะแดงแล้วมันแดงเลือดนะจะเลือดมันน้ำเงินยาหรอครับจะไปด่าอย่างเงี้ยไปด่าเลือดไปด่าไหมด่าอย่างเงี้ยแต่ก็ด่าไปพี่กับเพียรไงอันนี้แค่ชิมนะคะรอกินพรุ่งนี้แล้วพี่น้องมึงเอ่ยถามเบิ่งว่าแขกคนสิหลายสําใดนะคะบุญบ้านเพิ่นมาตู้มาแล้วนะมาขึ้นแล้วมือถือเครื่องของไว้เหยียบมากับปุ้นอั
ันนี้แค่ชิมน้ำจิ้มก่อนนะคะชิมแล้วก็ชิมเบิ้งรสชาติกับโอเคอยู่ผ่านแต่ขาดมันเดี๋ยวมื้ออื่นเอากะทิมาเติมใส่จักกล่องหนึ่งนะคะก็โอเคอยู่ค่ะแต่ประตูห้องไม่ใหญ่นี้รสชาติที่ถ่ายกันเลยค่ะของอะไรครับของแบบนี้อันไหนแสบกว่ากันสาวก็จะมากินได้แน่นเท่าไหร่เนาะเจ้าป้าไม่ได้อย่างไรกันแน่นมันใหญ่ฝ่าเบิ้งมืออื่นนี่ครับมันเหลือหนึ่งเป็นจิ้มแห้งเดี๋ยวเราติดตามมืออื่นเลยกันมืออื่นเหรอไลฟ์สดเหรอตอนเย็นค่ะเราไม่ได้ไลฟ์สดหลายอาทิตย์แล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมไลฟ์สดตอนแรงๆนะคะที่สตูดิโอค่ะติดตามคลิปหน้าสวัสดีค่ะ